เกิดเหตุไม่คาดฝันขณะที่บีบีเล็กซ่าหนึ่งในศิลปินหญิงซูเปอร์สตาร์กำลังแสดงคอนเสิร์ตในย่านแมนฮัตตันนครนิวยอร์กเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจู่ๆมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งลอยขึ้นมาบนเวทีกระแทกเข้าที่ใบหน้าของเธอจนทรุดลงไปนั่งกับพื้นทีมงานรีบตรงเข้าไปช่วยนักร้องสาวทันทีโดยใช้มือกดบริเวณใบหน้าไว้ตลอดเวลาส่วนผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้ชายวัย27ปีถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเชิญตัวออกไปในตอนแรกผู้ก่อเหตุขัดขืนและพยายามเถียงกับเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายก็ยอมออกไปแต่โดยดีเนื่องจากบรรดาแฟนเพลงที่อยู่ในจุดนั้นตะโกนตำหนิว่าเป็นการทำร้ายร่างกายด้านตำรวจนิวยอร์กออกมายืนยันว่าได้ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายกับแฟนเพลงคนดังกล่าวแล้วโดยชายคนนี้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าอยากปาโทรศัพท์ใส่บีบีเล็กซ่าในช่วงที่โชว์จบเพราะคิดว่าตลกดีหลังเกิดเหตุบีบีเล็กซ่าโพสต์ภาพอัปเดตอาการของตัวเองผ่านอินสตาแกรมโดยภาพจะเห็นว่าเธอมีรอยช้ำที่ตาซ้ายและมีรอยแตกที่บริเวณคิ้วพร้อมเขียนแคปชั่นว่าฉันไม่เป็นไรซึ่งได้มีรายงานจากแม่ของนักร้องสาวว่าเธอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและต้องเย็บถึง3 เข็ม